เจนี่เทียนโพสุวรรณเซเยสอีกครั้งหลังมิกกี้คุกเข่าสวมแหวนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนกำลังติดตามเส้นทางความรักของเธอมาโดยตลอดสำหรับสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณที่ตอนนี้กำลังมีข่าวกับหนุ่มรุ่นน้องมิกกี้นนท์อัลพาสแต่เมื่อถูกสื่อถามเธอเองก็ตอบว่ายังไม่มีอะไรและยังไม่พร้อมที่จะบอกแต่ล่าสุดก็มีฤกษ์แต่งงานของเธอหลุดออกมาในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และล่าสุดเธอเองยังได้ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันมายิ่งไปกว่านั้นฝ่ายชายยังได้คุกเข่าขอสาวเจนี่แต่งงานโดยเธอเองได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้เพื่อนๆของสาวเจนี่อาทิสาวนานาได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก